หัวข้อถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Project Area Config Enhancement เวอร์ชันนี้ของตัว Solid 2020ก็จะมีรายละเอียดต่าง,าง,างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการตัว Part Model Assembly ต่างๆที่เราใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องจักร u i p m e n t ตัวงาน Steel Structure Model งานในส่วนของไพปิ้งซึ่งเป็นส่วนสำคัญด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูในรายละเอียดกันหัวข้อแรกก็คือความยืดหยุ่นแน่นอนว่าบางทีเนี่ยเราออกแบบดีไซน์ตัวโมเดลอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวแท็กของ e อุป m e n t ที่เราเคยแอดไซน์ไว้เราสามารถที่จะเข้าไปาจัดการอีกครั้งหนึ่งหรือ m o ูฟไปที่ a อ e a อีก a อ e a ียหนึง่งก็ยังสามารถทำได้และสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของการ h a n เด e ตัวโมเดลเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ Move ในส่วนของตัวโมเดลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิลสั u เจอร์หรืออ,องค์ประกอบอื่นของตัวงานแพนนะครับก็สามารถที่จะทำการเม n เ g e ได้ง่ายหรือจะเป็นในส่วนของตัวพาร์ตโมเดลอื่นๆก็สามารถที่จะรองรับในตัวโปรเจกต์ได้เช่นเดียวกันนะครับฟีเจอร์ที่เราจะลองใช้กันแล้วก็มี a อเรที่ ด้านล่างขวามืออันนี้คือเดี๋ยวเราจะลองแบ่ง Area เป็น A1, A2, A3 นะครับแล้วก็ลองเข้าไปจัดการกับ Area พวกนี้เราไปที่ตัวโปรแกรมครับในตัวโปรแกรมด้านขวามือในส่วนของตัวไอเทมที่ชื่อว่า Project a r e เจะเห็นเราจะเห็นว่ามีชื่อ Area A1, A2, A3 เดี๋ยวเราก็จะลองทําการเปิดนะครับกดเมาส์ขวาแล้ว Open ขึ้นมาได้เลยนะ ในส่วนของ Area 1แล้วก็ Area 2ก็จะมี Detail m o เดลแบบนี้ Area 3จากนั้นก็เดี๋ยวเราจะจัดหน้าจอหน้าต่าง w n n o w w นะครับสังเกตว่าก็จะเรียงเป็นช่องหน้าต่างแบบนี้ก็จะมี Area A 1 A 2 A 3แล้วก็ในส่วนของ Main Assembly ของตัว Project จะอยู่ที่ด้านล่างขวามือนั่นเองถัดมานะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในช่องของ Area ใต้ Document List แล้วก็สามารถที่จะอัปเดตโดยการเลือกไปที่ Default คำว,ว่า d e f a u l t เนี่ยก็หมายถึง Main Assembly นั่นเองแท็กทุกตัวที่มีอยู่ในตัวโปรเจกต์เนี่ยก็เราสามารถที่จะ r รีเฟ h ก่อนที่จะเข้าไป m a n a g e มันได้นะครับเพื่อดู Status ของตัวแท็กต่างๆสังเกตว่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่ตัว Item Main ของ Equipment ก็จะเห็นตัว Data Tag ของ Equipment ต่างๆซึ่งแบ่งออกตามสีนะครับ ก็อย่างเช่นถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็น Data Tag อย่างเดียวสีน้ำเงินมี Part Model แล้วส่วนสีดำก็จะเป็นในส่วนของ Part Model ที่ถูก Assign ใน Layout เรียบร้อยแล้วฟีเจอร์แรกครับก็คือเราจะทำการ Move ตัว Equipment ด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานก็คือเราสามารถเลือกไปที่แท็ก ที่เราต้องการของตัว header ตัวนี้ได้เลยครับจากนั้นกดเมาส์ขวาเลือกไปที่ p ropy e r t บนได้หลอกของตัว Tag p ropy e r t ในช่องของ Area สังเกตว่าตอนนี้ตัว equipment ตัวนี้เนี่ยอยู่ใน Area A3 เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนได้เลือกเป็น A2 แล้วลองดูครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงกดโอเคระบบก็จะทำการโยกเจ้าตัว d t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  g เบอร์นี้ไปเข้าที่ แอ e a ที่เรากำหนดสังเกตว่าที่ Main อสซ e มบี y เขาก็จะจับโยกไปที่ Area a อ e a เรให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถัดมามาที่ Area a อ e a เรนะครับลองรีเฟตก่อนนะครับเลือกไปที่ A1 Area ที่เราต้องการดูข้อมูลจะสังเกตว่าจะมีตัว Data Tag ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Equipment หรือ Piping ที่เป็น Data Tag ที่ได้มาจากการ Sync Data มาจาก PID เห็นไหมครับ ตอนนี้เราจะทำการอัปเดตง่ายๆครับเพื่อดึงข้อมูลของโมเดลเข้าที่แอเรียนี้ก็เพียงแค่เลือกไปที่แอเรีย A1 แล้วก็เลือกตัวฟีเจอร์ที่ชื่อว่า c o n f i g Area นั่นเองระบบก็จะทำการเช็คว่าแอเรียเนี้ย มี Data Tag อะไรบ้างเขาก็จะทำการ Move เข้ามาสังเกตว่าก็จะมีตัว d e a l ร r เลแล้วก็มีตัวท่อตามแท็กที่อยู่ใน a r e ์นี้เข้ามาให้กับเรานั่นเองสังเกตว่า m a นแ a s s ์แอ l y ก็จะอัปเดตให้ด้วยแต่ละครับสังเกตว่าเหมือนว่า De a l ร์เลก็จะวางแบบลอยๆอยู่ถัดมามาที่ตัว m a i n a s s ์แอ l y มครับมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะ h a n d ดิตัว Part Model ไม่ว่าจะเป็น Assembly ก็สามารถโยกได้แล้วในเวอร์ชันนี้ นั่นคือเรามาที่ตัว main assembly ไปที่ Folder structure นะครับเราก็จะเลือกไปที่ตัว d a r r a r support ตัวนี้ครับอันนี้เป็นฟีเจอร์นะครับไม่มี data tag นะเราก็สามารถทำการโยกได้เช่นเดียวกันโอเคเราไปอัปเดตที่ default ครับขยายในส่วนของตัว Project a r e a แล้วเลือกในส่วนของ a r e a ที่เราต้องการก็คือ A1 กดเมาส์ขวาครับเสร็จแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ตัวที่ชื่อว่า add selected Area นนั่นเองระบบก็จะทำการโยกตัว Part ทซัพพอร์ตดีแอรเลเตัวนี้ไปเข้า a อ e a ให้กับเราก็เพียงแค่รออัปเดตมาแล้วครับตัวดีแอร์เลเทอร์ซัพพอรก็ง่ายๆเลยเห็นไหมครับการ a ม n เน t พวกนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดฟนะูลโมเดลขึ้นมาในส่วนของ Main อสเซมบี้เพื่อมา a ม n เน t อ,อาจจะต้องเสียเวลานิดนึงนะครับในการโหลดเมนแอสเซมบี้เพื่อ m a i เน e แอเรีของตัวพาร์ทโมเดลแต่ว่าพอที่เรา o p เป a เรตในส่วนของงานปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเป็นโหมดร t ด e ีไซน์รีวิวสำหรับ Main อสเซมบี้ได้เลยการทำงานของเราก็จะทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้เราเข้ามาจัดการโมเดลเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b บ c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ